ดีเยี่ยมและจากงานในครั้งนี้เป็นการรับและดำรงไว้ซึ่งพื้นฐานศิลปะที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมไทยในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันกระผมขอขอบคุณคุณพายัพกัปตันคณะยุคสมาคมผู้มีโอกาสเลื่อนนักบูชาไทยคุณต้อยดวงดลรองนายกสมาคมผู้นิยมพระเลือกนักบูชาไทยคณะกรรมการผู้ตัดสินพระเลือกทั่วประเทศผู้รับผิดชอบการจัดงานเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานวันนี้ในเวลาสิบเอ็ดแล้วกระผมขอเปิดการจัดงานนะครับประกวดการชุมนุมนักบูชาพระเลือกเครื่องรางและตัวเรียนนักกระดาษทั่วประเทศและขอการจัดงานในครั้งนี้จงประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่คาดหวังไว้ทุกประการขอบพระคุณครับครับครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องศิลปะเรื่องความสวยงามนักวิทยาศาสตร์ผมเชื่อในวิทยาศาสตร์นะครับการดูพระเครื่องนะครับเป็นการพักผ่อนหัวใจนะครับเป็นการอนุรักษ์นะครับเป็นการศรัทธาในศิลปะนะครับของคนไทยที่ได้บ่มเพาะมายาวนานหลายร้อยปีนะครับตรงนี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนคนที่สนใจพระเครื่องรางโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยให้มาสนใจเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าเรียนก็คือเป็นการฝึกแต่งเรื่องมีความสุขนะครับไม่จำเป็นที่ต้องไปซื้อหาอะไรแพงๆนะครับแค่ดูแค่ชอบแค่มีหนังสืออยู่เนี่ยก็มีความสุขแล้วบางทีเสาร์ที่ผมก็ไปเดินดูแค่นี้ก็มีความสุขนะครับผมอยากจะให้เรามองนะครับในมุมมองที่เป็นวิทยาศาสตร์มุมมองในเชิงอนุรักษ์ที่จัดงานในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทางสน.จระเข้น้อยนะครับท่านผู้กำกับกรรมการนะครับของตำรวจสน.จระเข้น้อยที่นอกจากอนุรักษ์งานดีๆอย่างนี้แล้วยังหารายได้นะครับเพื่อที่จะมาช่วยเหลือครับแก่บุตรหลานของข้าราชการตำรวจในพื้นที่และยังช่วยเหลือโรงพยาบาลซื้อเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลและกำลังด้วยงานดีๆเนี่ยนะครับได้พักผ่อนหย่อนใจได้อนุรักษ์ศิลปะไทยได้สนุกสนานเพลิดเพลินและยังได้ช่วยสังคมไทยด้วยครับประเทศไทยนะครับประเทศที่มีเอกลักษณ์ครับเป็นประเทศที่เรียกว่าเราให้ความเชื่อให้ความศรัทธาที่เป็นศิลปะในการดำเนินศิลปะในที่นี้ไม่ได้จะอยู่ตามฝาผนังในรูปวาดเท่านั้นแต่ศิลปะเนี่ยอยู่ในรูปของพระเครื่องขึ้นมาที่เราเห็นก็มีนะครับคนรุ่นใหม่ปัจจุบันก็สอนนะครับให้เรียนรู้ให้เชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์แต่เรื่องพระเครื่องขึ้นมาของฐานนั้นอย่าใช้มองในมุมมองของการอนุรักษ์ศิลปะการเรียนรู้และความเพลิดเพลินด้วยนะครับก็ถ้าท่านสนใจเพราะมันเป็นเรื่องที่สนุกสนานน่าเรียนรู้และได้เรียนด้านความรู้สึกพร้อมกันไปด้วยครับขอบคุณมากครับที่ร่วมจัดสร้างงานนี้ให้สำเร็จร่วมครับผมครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสูงนะครับเอาช่างภาพเราจะย้อนเวลา5วินาทีนะครับ5 4 3 2 1ขอบพระคุณมากครับ